กว่า20ปีของพายศักดิ์สุรินทร์ในฐานะช้างประวัติศาสตร์โลกที่ถูกส่งไปเป็นทูตสันทวไมตรีที่ศรีลังกาแต่ถูกใช้งานอย่างหนักและไม่ได้รับการดูแลดีเท่าที่ควรทำให้หลายฝ่ายร่วมกันผลักดันทวงคืนพายศักดิ์สุรินทร์กลับคืนสู่ประเทศไทยและเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาพายศักดิ์สุรินทร์ได้กลับมาสู่แผ่นดินเกิดแล้วและกำลังรักษาตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางย้อนอดีตไปเมื่อปีพ.ศ. 2544ประเทศศรีลังกาได้ขอลูกช้างจากประเทศไทยเพื่อนำไปฝึกใช้ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุเกี้ยวแก้วซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของศรีลังกาที่มีการจัดต่อเนื่องยาวนานกว่า270ปีด้วยเหตุนี้ในปีนั้นรัฐบาลไทยจึงส่งพลายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งตอนนั้นมีอายุไม่ถึง10ปีไปเป็นทูตสันทวไมตรีที่ศรีลังกาพายเชือกนี้เป็นช้างเลี้ยงไม่ใช่ช้างป่าที่เดิมสมัยอยู่เมืองไทยมีนายทองสุมาลิงามควานช้างไทยเป็นเจ้าของผู้ดูแลโดยพายศักดิ์สุรินทร์นี้ถือเป็นช้างเชือกที่3ที่ไทยได้ส่งไปให้ศรีลังกาซึ่งช้าง2เชือกก่อนหน้านี้ได้แก่พายประตูผาและพายศรีนรงค์โดยพายศักดิ์สุรินทร์นั้นถือเป็นช้างที่มีคุณลักษณ์โดดเด่นตรงตามความต้องการของศรีลังกามีงาโค้งสวยงามทรงอุ้มบ่ายาวกว่า50เมตรภายหลังจากถูกส่งไปอยู่ศรีลังกาแล้วรัฐบาลศรีลังกาได้โอนกรรมสิทธิ์ช้างเชือกนี้ให้กับวัดคันเดวิหารเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อโดยมีชื่อใหม่ที่ศรีลังกาว่ามัทธุราชาหรือพายบิลลี่หลังจากนั้นเรื่องราวของพายศักดิ์สุรินทร์ได้หายไปจากการรับรู้ของคนไทยนานนับ10ปีก่อนที่ในปีพ.ศ. 2565องค์กรด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกาได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานพายศักดิ์สุรินทร์ที่ค่อนข้างหนักว่าช้างเชือกนี้ไม่ได้รับการดูแลถูกล่ามโซ่มีสภาพผอมโซ่มีบาดแผลฝีที่สะโพกและขาบาดเจ็บควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนเหตุเพราะถูกใช้ทำหน้าที่ในกระบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานแห่พระประจำปีของศรีลังกาซึ่งมีเฉลี่ย30ครั้งต่อปีจนร่างกายเหนื่อยและได้รับการบาดเจ็บจนขางอแทบไม่ได้เรื่องราวของพายศักดิ์สุรินทร์ได้กลายมาเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและคนไทยในวงกว้างพร้อมกับทำให้คนไทยจำนวนมากอดเป็นห่วงช้างไทย2เชือกในศรีลังกาคือพายประจูผาและพายศรีนรงค์ว่าอาจได้รับการดูแลไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งจากการตรวจสอบของสื่อมวลชนพบว่าพายศรีนรงค์ได้รับการดูแลค่อนข้างดีช้างมีสภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนพายประตูผาที่วันนี้ดูชราไปตามอายุไขแต่ยังคงได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าพายศักดิ์สุรินทร์มีปัญหาด้านสุขภาพจริงควรใช้ช้างหยุดการทำงานและส่งตัวกลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยโดยในเดือนพฤศจิกายน2565ได้มีการย้ายพายศักดิ์สุรินทร์มาดูแลในเบื้องต้นที่สวนสัตว์แห่งชาติศรีลังกาหรือสวนสัตว์เดฮิวารากรุงโคลัมโบหลังการประสานงานจากรัฐบาลไทยที่นำโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนรัฐบาลศรีลังกาไฟเขียวให้นำพายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาตัวที่เมืองไทยบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็เดินหน้าในภารกิจนำพายศักดิ์สุรินทร์กลับบ้านโดยมีการต่อกรงขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ในการขนย้ายช้างมีการฝึกซ้อมช้างเดินเข้ากรงพร้อมทั้งมีการส่งควานช้างไทยจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปร่วมฝึกซ้อมทำความคุ้นเคยกับพายศักดิ์สุรินทร์ด้วยสำหรับการนำพายศักดิ์สุรินทร์กลับบ้านจะมีการเคลื่อนย้ายช้างจากสวนสัตว์เดฮิวารามายังสนามบินโคลัมโบก่อนจะนำช้างขึ้นเครื่องบินอิลยูชินอิล76เดินทางกลับสู่ประเทศไทยณสนามบินเชียงใหม่และในวันนี้ได้สิ้นสุดการรอคอยแล้วเพราะในช่วงเวลาประมาณบ่าย2ของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาพายศักดิ์สุรินทร์ได้เดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการนำพายศักดิ์สุรินทร์ไปดูแลรักษาอาการป่วยที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในอำเภอห้างคาจังหวัดลำปางต่อเบื้องต้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ประกาศงดเยี่ยมพายศักดิ์สุรินทร์อย่างน้อยเป็นเวลา30วันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการรวมถึงให้ช้างได้พักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพสร้างความคุ้นเคยกับความช้างไทยและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่หลังจากห่างหายไปนานนับ10ปีซึ่งเมื่อพายศักดิ์สุรินทร์คุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่และสุขภาพแข็งแรงแล้วทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะประกาศเชิญชวนให้คนรักช้างและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมพายศักดิ์สุรินทร์อีกครั้งแน่นอน
ทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติและพระอุปถัมภ์ได้มีการชี้แจงว่ายังไม่มีการเปิดรับบริจาคค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลภัยรักษาสุรินทร์แต่อย่างใดหากมีการเปิดรับบริจาคเงินหรือมีผู้ใดในหน่วยงานใดมีการขอรับบริจาคถือว่าทางสถาบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของภัยศักดิ์สุรินทร์สามารถติดตามการไลฟ์เรื่องราวการดูแลรักษาภัยศักดิ์สุรินทร์ผ่านทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างเพชรจังหวัดลำปางกันได้โดยทางเพจจะไลฟ์ให้ดูทุกช่วงเวลาประมาณ14:00 น.และ16:00 น.ของทุกวันค่ะ